เรียนคุณครูประจำวิชาและก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับครับกลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงงานชื่อเรื่องสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับ 1. นางสาวพัชราพรลักไพศาล 2. นางสาวนัชดาสำราญลื่น 3. นางสาวนัสดาเจริญใจและ 4. กระผมนายพาดาชาลิเปี่ยมครับค่ะสำหรับบทแรกนะคะคือบทนำที่จะมีที่มาและความสำคัญค่ะในช่วงที่เป็นฤดูฝนในหมู่บ้านของเราจะมีน้ำขังอยู่ที่ต่างๆทำให้ยุงลายไปวางไข่อยู่ที่มีน้ำขังทำให้บริเวณที่มีน้ำขังมียุงลายมากขึ้นกว่าฤดูอื่นๆและมีปริมาณยุงลายก็มากขึ้นอีกด้วยค่ะเนื่องจากคนในชุมชนและเด็กในโรงเรียนมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นพวกเราจึงมีการป้องกันหลากหลายวิธีเช่นการจุดยากันยุงโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารเคมีปะปนอยู่ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพเพราะสูดดมมลพิษเข้าไปในร่างกายทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาค่ะเช่นการเดินทางหายใจผิดปกติค่ะทางคณะจะทำจึงเราเรียนแพ้ทางคณะจัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพโดยพวกเราจึงนำยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ยืนต้นแบบสูงชะลูดคือลำต้นขนาดเล็กแต่มีความสูงมากและมีสรรพคุณที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของยูคาลิปตัสคือเป็นสมุนไพรไล่ยุงที่ได้ผลดีโดยใช้ใบสดมาต้มเพื่อให้ได้น้ำจากใบยูคาลิปตัสแล้วนำมากลั่นให้เป็นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบของยูคาลิปตัสจะช่วยไล่ยุงและแมลงอื่นๆได้คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาการทำสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปและมีจำนวนมากในท้องถิ่นการทำสเปรย์กำจัดยุงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนั้นสามารถหาวัตถุวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายและทำขึ้นมาได้เองโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะนอกนั้นก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะและก็มีประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อจัดทำเครื่องกันแบบง่าย 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสจากกระบวนการต้มและการกันด้วยไอน้ำขอบเขตการศึกษาสถานที่บ้านของนางสาวนัทธิดาสำราญลื่นบ้านเลขที่ 1.0 บ้านยะนางหมู่2ตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. สเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ลดปัญหาให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดจากยุงได้จริง 3. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะต่อมาสมมุติฐานของการศึกษาสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสจากกระบวนการกันด้วยไอน้ำประสิทธิภาพมากกว่ากันกระบวนการต้มนะคะตัวแปรต้นคือสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการกำจัดยุงตัวแปรควบคุมคือกำจัดจำนวนยุงปริมาณของสเปรย์ปริมาณน้ำของใบยูคาลิปตัสค่ะค่ะสำหรับบทที่2นะคะเรื่องสเปรย์กำจัดยุงจากใบยูคาลิปตัสยุง Mosquitoes ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่นจากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่ายุงได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ38ถึง54ล้านปีมาแล้วยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาว 4-6 มิลลิเมตรบางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มิลลิเมตร
และบางชนิดอาจยาวมากกว่า10มิลลิเมตรยุงมีส่วนหัวอกและท้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่นได้อย่างง่ายๆโดยสังเกตจากรูปพันธุ์สันฐานดังต่อไปนี้คือมีปากคล้ายงวงยื่นยาวออกไปข้างหน้าและมีปีกสำหรับบิน1คู่สำหรับยุงตัวเมียเมื่อมีอายุ 2-3 วันจึงได้เริ่มออกหากินเลือดคนหรือสัตว์เพื่อนำเอาโปรตีนและแร่ธาตุไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่แต่มียุงบางชนิดที่ไม่จำเป็นต้องกินเลือดก็สามารถสร้างไข่ในรังไข่ได้เช่นยุงยักษ์เลือดที่กินเข้าไปถูกย่อยหมดไปในเวลา 2-4 วันแต่ถ้าอากาศเย็นลงการย่อยจะใช้เวลานานออกไปค่ะและจากการศึกษาพบว่าทั่วโลกมียุงหลากหลายสายพันธุ์อาศัยได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่นแต่ยุงที่เรารู้จักโดยส่วนใหญ่มี4ชนิดได้แก่ยุงก้นปล่องอโนฟิเนียสยุงลาย Aedesยุงหรือยุงลายเสือแมนโซไนมอสเคียวโตยุงรำคาญบูเล็กส์มอสเคียวโตมีดังนี้ค่ะยุงก้นปองชื่อทางวิทยาศาสตร์อโนฟิเลียส SPPยุงก้นป่องมีความสำคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะพาหานำโรคมาลาเรียในประเทศไทยที่พบในปัจจุบันมียุงก้นป่องอย่างน้อย73ชนิดสังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพักจะยกก้นชี้เป็นปล่องลักษณะทางกายภาพมีตัวเต็มวัยมีลายสีอ่อนเข้มบนปีกทำมุม45องศากับพื้นผิวตัวอ่อนอาศัยราบไปกับผิวน้ำไข่มีขนาดยาวประมาณ1มิลลิเมตรและรอยตะแคงวงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 6-10 วันมีการพัฒนา4ขั้นคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยพฤติกรรมที่อยู่ชอบน้ำสะอาดปราศจากมลพิษเวลากัดกัดตอนกลางคืนและพักอาศัยในร่มหรือภายนอกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และชอบสีเข้มค่ะยุงลาย Aedes ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aedes Aegypti ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท Aedes aegypti และ Aedes albopictus เป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกและยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้างยุงลายมักออกหากินในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกและก่อนพระอาทิตย์ขึ้นลักษณะทางกายภาพคือตัวเต็มวัยมีสีดำและสีขาวตัวอ่อนจะทำมุม45องศากับผิวน้ำไข่ยุงมีสีดำรูปร่างเหมือนลูกรักบี้วงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 6-10 วันมีการพัฒนา4ขั้นคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยพฤติกรรมยุงชอบอยู่ในที่มืดและชื้นเช่นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวยุงลายบ้านจะบินไปไม่ไกลบินได้ประมาณ 30-300 เมตรยุงลายสวนบินได้ประมาณ 400-600 เมตรยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวันจนถึงเวลาโผล่เพลย์ใกล้โผล่ค่ำค่ะยุงเสือหรือยุงลายเสือแมนโซไนชื่อทางวิทยาศาสตร์แมนโซไนวินิฟอร์มิสยุงลายเสือหลายชนิดเป็นพาหะของโรคเท้าช้างในภาคใต้ของประเทศไทยบางชนิดเป็นพาหะบริเวณชายแดนไทยและพม่าลักษณะทางกายภาพลำตัวและขามีลวดลายค่อนข้างสวยงามบางชนิดมีสีเหลืองขาวสลับดำคล้ายลายของเสือโคร่งตัวอ่อนทำมุม45องศาจากผิวน้ำ
มักกัดเวลาพลบค่ำหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือบางครั้งกัดตอนกลางวันวงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 6-7 วันมีการเปลี่ยนแปลง4ขั้นคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยพฤติกรรมที่อยู่ชอบอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีวัชพืชน้ำขึ้นเช่นหนองบึงชอบสีเข้มเช่นดำและแดงบินได้ระยะใกล้ๆ 50-100 เมตรยุงรำคาญคูเหล็กชื่อทางวิทยาศาสตร์คูเหล็ก SPP ยุงรำคาญเป็นพาหะหลักของโรคไข้สมองอักเสบลักษณะทางกายภาพมีตัวเต็มวัยอกขาและเส้นเลือดบนปีกมาปกคลุมด้วยเกล็ดสีน้ำตาลสีคล้ำส่วนปลายของท้องมีลักษณะทู่ตัวอ่อนทำมุม45องศากับผิวน้ำไข่เป็นสีน้ำตาลรูปร่างยาวทรงกระบอกอยู่แนวตั้งเหนือผิวน้ำติดกันเป็นแพรประมาณ300ใบแต่อยู่แต่ละแพรมักมีขนาดยาว 3-4 มิลลิเมตรและกว้าง 2-3 มิลลิเมตรวงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 6-10 วันมีการพัฒนา4ขั้นคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยพฤติกรรมที่อยู่มักขยายพันธุ์บนน้ำนิ่งเสียและในท่อเวลากัดกัดตอนกลางคืนและชอบอยู่ในที่ร่มชอบสีเข้มบินได้ไกลสถิติโรคไข้เลือดออกนะคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2562ในภาพรวมทั้งประเทศข้อมูลณวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2562รายงานผู้ป่วยสะสมจำนวน 73,324 รายอัตราป่วยเท่ากับ111ต่อประชากรแสนคนมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน77รายอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11สัปดาห์ที่31มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,269 รายและณช่วงเวลาเดียวกันในปี2562มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปี2561ต่อ 1.6 เท่าโรคที่มียุงเป็นพาหะในประเทศไทยมีดังนี้คือโรคไข้เลือดออกหรือไข้แดงกี่มียุงลายเป็นพาหะไข้เลือดออกมักพบในประเทศไทยประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่นตามชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองซึ่งมีประชากรหนาแน่นโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสใหม่ที่มียุงเป็นพาหะและพบเป็นครั้งแรกในริชัสมังกี้หรือริงวอล์กโดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เหลืองในป่าที่ประเทศยูกันดาในปีคศ1947หรือคศ2490ต่อมาจึงพบไวรัสซิก้าในมนุษย์ในปีคศ1952หรือคศ2495ในทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียและเอเชียแปซิฟิกอาการสำคัญมี4ประการคืออาการสำคัญที่เป็นรูปแบบค่อนข้างเฉพาะ4ประการเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังดังนี้1คือมีไข้สูงลอย 2-7 วัน2มีอาการเลือดออกส่วนใหญ่พบที่ผิวหนัง3มีตับโตและกดเจ็บ4มีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและภาวะช็อก5การดำเนินโรคของโรคไข้เลือดออกแดงกี่แบ่งได้เป็น3ระยะคือระยะไข้ระยะวิกฤตและช็อกและระยะฟื้นตัวค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญของยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัสเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปออสเตรเลียเกาะเมสเมเนียมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่เกาะมินดาเนาเซริเดสปาปัวนิวกินี
ในพื้นที่ชุ่มมีน้ำขังในเขตร้อนมีมากกว่า700ชนิดค่ะค่ะในประเทศไทยนะคะเริ่มนำเข้ามาปลูกครั้งแรกที่พระที่นั่งวิมานเมฆสมัยรัชกาลที่5พ.ศ. 2444ค่ะโครงสร้างของต้นยูคาลิปตัสนะคะโครงสร้างของต้นยูคาลิปตัสซึ่งมีส่วนประกอบด้วยเปลือกไม้ซึ่งอยู่ด้านนอกสุดและเนื้อไม้ที่ซ่อนอยู่ในด้านในโดยในส่วนของเนื้อแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะค่ะสำหรับส่วนแรกนะคะก็คือกระพีนะคะกระพีนะคะหรือเนื้อไม้ด้านในสุดซึ่งอยู่ติดกับเปลือกไม้และเป็นที่อยู่ของท่อลำเลียงน้ำไซเลียมจำนวนมากค่ะส่วนที่2นะคะคือแก่นหรือเนื้อไม้ด้านในสุดซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยกระพีเมื่อต้นยูคาลิปตัสเติบโตเต็มที่นะคะกระพีนะคะก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างท่อลำเลียงน้ำใหม่ซึ่งท่อลำเลียงน้ำอันเก่านะคะหลังจากใช้งานมานานนะคะก็จะเกิดการสะสมสารต่างๆภายในเซลล์จนเกิดการอุดตันเป็นแก่นนะคะที่ไม่สามารถลำเลียงน้ำได้อีกซึ่งยูคาลิปตัสจะมีแก่นก็ต่อเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปค่ะค่ะสำหรับใบยูคาลิปตัสนะคะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงกันเป็นสลับเป็นคู่ใบห้อยลงลักษณะของเป็นใบหอกปลายใบแหลมมีใบขนาดกว้างประมาณ 2-7 ซมยาวประมาณ 12-30 ซมแผ่นใบหนาเป็นสีเขียววอนมีสีน้ำเงินมีผงคล้ายแป้งปกคลุมเส้นใบมองเห็นได้ชัดเจนก้านใบสั้นก้านใบยาวประมาณ2ซมค่ะค่ะยูคาลิปตัสชื่อภาษาอังกฤษยูคาลิปตัสฟลอเรทูยูคาลิปตัสเมลิโอดอราฟลอริสแอนด์ฟลาวเวอร์การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์อาณาจักรเฟรนช์ชั้นแมกโนไลออซิดาวงไมทีเคสหมวดแมกโนไลออฟเฟต้าอันดับไมเทลสกุลยูคาลิปตัสเอลเฮอร์สารที่พบในยูคาลิปตัสคือสารซินิออนค่ะสำหรับประโยชน์ของใบยูคาลิปตัสนะคะ1นะคะเป็นยาไล่ยุงฆ่ายุงหรือไล่แมลงได้นะคะซึ่งการกัดด้วยใบสดนะคะสามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแก้หวัดได้ค่ะ2นะคะเนื้อไม้ยูคาลิปตัสนะคะสามารถมาทำกระดาษแล้วก็สามารถทำวัสดุก่อสร้างเสาเข็มและสร้างบ้านได้ค่ะ3นะคะพบอยู่สารที่พบอยู่ในยูคาลิปตัสนะคะคือสารซินิออนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีค่ะ4นะคะเปลือกไม้นำมาบดให้ละเอียดผสมกับขี้เรื่อยและกาวนะคะใช้ทำเป็นรูปและผสมกำมะถันใช้ทำเป็นยากันยุงได้ดีค่ะค่ะสำหรับสมุนไพรยูคาลิปตัสนะคะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าโกดจุลารสนะคะน้ำมันเขียวมันเขียวยูคาลิปตัสอันเยะหนาอันต้นยูคาลิปตัสนะคะที่ปลูกกันทั่วไปซึ่งเป็นคนละชนิดยูคาลิปตัสนำมาใช้ทำยาในบทความนี้ยาทำชนิดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ายูคาลิปตัสโกบูลัสลาบิลนะคะลักษณะของยูคาลิปตัสนะคะต้นยูคาลิปตัสนะคะเป็นน้ำยิงต้นลำต้นตรงมีส่วนสูงประมาณ10ถึง25เซน25เมตรค่ะครับสำหรับวิธีการกันและสกัดน้ำมันหอมระเหยกำจัดยุงนะครับการสกัดกลิ่นหอมจากใบยูคาลิปตัสนั้นได้มีการทำมาเป็นเวลานานแล้วโดยในสมัยโบราณนะครับจะนิยมนำดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนำมาแช่น้ำทิ้งไว้แล้วนำน้ำที่มีกลิ่นหอมนั้นมาดื่มหรืออาบนั่นเองครับ
พาร์ทต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการสกัดกลิ่นหอมเพื่อให้ได้กลิ่นหอมหรือน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพและมีปริมาณสูงสุดวิธีการดังกล่าวมีหลายวิธีการที่จะเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องพิจารณาจากลักษณะของพืชที่จะนำมาสกัดด้วยวิธีการการสกัดน้ำมันหอมระเหยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับครับการกันด้วยไอ้น้ำ steam distillation การกันน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำหรือ steam distillation เป็นวิธีที่นิยมที่สุดและใช้ในการกันน้ำมันหอมระเหยเกือบทั้งหมดที่มีการผลิตขึ้นมาวิธีการกันจะเป็นการผ่านไอ้น้ำจากเครื่องกำเนิดไอ้น้ำเข้าไปในหม้อควบคุมความดันที่บรรจุวัตถุดิบของพืชที่นำมากลั่นน้ำมันหอมระเหยเมื่อความร้อนจากไอ้น้ำกระทบกับวัตถุดิบไอ้น้ำก็จะนำพาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชชนิดนั้นๆออกมาผ่านท่อเกลียวที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำเย็นเพื่อให้เกิดการลดอุณหภูมิและควบแน่นกลายเป็นของเหลวหลังจากนั้นของเหลวจากการควบแน่นที่ได้ก็จะไหลผ่านท่อควบแน่นเข้าสู่หลอดแก้วได้น้ำมันหอมระเหยที่แยกชั้นออกจากน้ำแล้วจึงนำน้ำมันหอมระเหย Fluorescent Oil และน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหย water หรือ hydrosol ที่ได้เก็บใส่ภาชนะหรือตรวจสอบคุณภาพต่อไปครับครับวิธีการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำนี้มีข้อดีคือวิธีการกลั่นและอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถใช้ได้กับพืชแทบทุกชนิดและน้ำมันหอมระเหยที่ได้มีคุณภาพที่ดีครับมีปริมาณสุทธิ 100% หรือแม้แต่สาระสำคัญบางชนิดในน้ำมันหอมระเหยบางชนิดจริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ก็จะเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการกลั่นด้วยไอ้น้ำเช่นสารฮามาซูเรนซูรินซึ่งเป็นสารมีสีน้ำเงินที่เป็นสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหยเกอร์แมนคาโมไมล์โดยปกติจะไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติแต่จะเกิดขึ้นกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำเท่านั้นอย่างไรก็ดีการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือกระบวนการนี้จะต้องใช้ไอ้น้ำที่มีความร้อนจึงไม่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีสารธรรมชาติสำคัญที่ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อเจอกับความร้อนครับครับเช่นนะครับการกลั่นนะคะต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วไอ้น้ำจะขึ้นไปผ่านใบยูคาลิปตัสแล้วไอ้น้ำจะนำพาน้ำมันหอมระเหยในใบยูคาลิปตัสลอยขึ้นไปชนกับก้นกระทะจะเกิดการครอบแน่นเป็นหยดน้ำไหลลงมาค่ะครับสารสำคัญบางชนิดในดอกมะลิจัสมินจะสลายไปเมื่อเจอกับความร้อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้กระบวนการกลั่นด้วยไอ้น้ำในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิได้ในอนาคตปัญหานี้อาจถูกแก้ไขได้ด้วยการใช้ระบบการกลั่นภายใต้แรงดันสูงเพื่อลดอุณหภูมิของไอ้น้ำให้น้อยลงแต่ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยครับ
ดังนั้นการสกัดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยนะครับจากดอกมะลิหรือพืชชนิดอื่นๆที่มีปัญหาข้างต้นจึงมีการนำกระบวนการสกัดด้วยวิธีการอื่นมาใช้แทนเช่นการสกัดด้วยตัวทำลายหรือสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมันหอมที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำจะถูกเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยหรือ Pure Essential Oil ครับบทที่3วิธีการดำเนินการนะครับเราก็มีวัสดุอุปกรณ์1ไบโอคาริตัส2น้ำเปล่า3กระทะสแตนเลสเล็กแบบบางนะครับ4เตาครับ5หม้อนึ่ง6ถ่าน7กระทะ8ไฟแช็ก9สเปรย์ครับวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไบโอคาริปตัสนะครับ1จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับใช้ในการที่พวกเราจะลงมือทำครับ2นำน้ำมา6ลิตรและนำไบโอคาริปตัส6ขีดมากลั่นโดยนำน้ำและไบโอคาริปตัสใส่ในหม้อนึ่งที่กลุ่มของพวกเราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับ3ก่อไฟเพื่อที่จะนำหม้อนึ่งที่เตรียมไว้แล้วนำมาทำการทดลอง4นำไบโอคาริปตัส6ขีดใส่ลงหม้อนึ่งที่เราเตรียมไว้และนำหม้อที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาวางบนเตาที่เราเตรียมไว้นะครับ5นำน้ำใส่กระทะ 1.5 ลิตรแล้วนำมาปิดปากหม้อนึ่งที่กลุ่มของพวกเราประดิษฐ์ขึ้นมาครับ6แล้วรอให้น้ำระเหยออกมาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้3ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะได้นำน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในครั้งต่อไปครับครับวิธีการทดลองใช้สเปรย์กำจัดยุงจากไบโอคาริตัสชุดที่1นำน้ำมันหอมระเหย5ลิตรนำมาผสมกับแอลกอฮอล์50มิลลิลิตรขออภัยครับ2นำน้ำใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดใส่ยุงจำนวน5ตัวที่เราเตรียมไว้ฉีดจำนวน5ครั้ง3ปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วสังเกตผลการทดลองวิธีการทดลองสเปรย์กำจัดยุงจากไบโอคาริตัสชุดที่2 1นำน้ำมันหอมระเหย10มิลลิลิตรนำมาผสมแอลกอฮอล์500มิลลิลิตร2นำมาใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดใส่ยุงจำนวน5ตัวที่เราเตรียมไว้ฉีดจำนวน5ครั้ง3ปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วสังเกตผลการทดลองครับวิธีการทดลองใช้สเปรย์กำจัดยุงจากไบโอคาริตัสชุดที่3 1นำแอลกอฮอล์500มิลลิลิตร1นำแอลกอฮอล์50มิลลิลิตร2นำมาใส่ขวดสเปรย์และฉีดใส่ยุงจำนวน5ตัวที่เราเตรียมไว้จำนวน5ครั้ง3ปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วรอสังเกตผลการทดลองครับครับสำหรับอ้างอิงเราก็ได้นำเว็บไซต์ต่างๆที่เราได้นำความรู้หรือไปหรือเอาความรู้มาใส่เกี่ยวกับโครงงานของพวกเรานะครับครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าคุณครูมีคำถามเพื่อนๆมีข้อติชมเชิญเลยครับเพื่อนมีคำถามได้ไหมอย่าเพิ่งยกสิไม่เย็นเดี๋ยวเจอประการอะไรยืมประการอะไรไม่ใช่กลุ่มกลุ่มไหนพร้อมแล้วครับแบบนี้กลุ่มที่4กลุ่มที่4ก่อนนะโอเคกลุ่มที่4ครับเชิญครับถามว่าโรคที่ยังเป็นพาหะในประเทศไทยที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคอะไรโรคไข้เลือดออกค่ะหรือเรียกอย่างนี้ว่าโรคไข้แดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคขอบคุณค่ะ
ถามเสริมทำไมมันร้ายแรงที่สุดเลยทำไมมันร้ายแรงเกิดครับจากการที่เราได้เปิดหน้าสไลด์ไปที่โรคมันมีไข้อะไรบ้างนะมียุงอะไรไข้เกิดไข้อะไรบ้างนะไข้มาแล้วไข้มาเรียใช่ไหมไวรัสมีหลายไข้อยู่เนาะแต่ว่าไข้ที่อันตรายที่สุดคือไข้เลือดออกใช่ไหมที่รู้ว่าเพราะอะไรลูกเพราะอะไรถึงอันตรายที่สุดเพราะตายเยอะไหมเยอะเพราะว่าคนตายอัตราคนตายเยอะตายคนตายเยอะแล้วก็อัตราคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก็เยอะเยอะกว่าโรคอื่นใช่ค่ะอ๋อโอเคครับโอเคคำถามที่2ครับคุณไหนครับคุณที่ยังครับที่หนึ่งครับเชิญครับอยากทราบว่ามียุงลายกี่สายพันธุ์และมียุงที่น้ำลูกกี่สายพันธุ์ครับอะไรบ้างครับค่ะมียุงลายมากกว่า 4,000 กว่าสายพันธุ์และยุงที่เป็นพาหะนำโรคมี4ชนิดคือยุงก้นปล่องยุงลายยุงลายเสือและยุงรำคาญค่ะครับไหวไหมคุณต่อไปครับคุณไหนครับคุณที่5ครับถามคุณเดียวได้ถามคุณที่รู้ยินแล้วก็ได้ความรู้อะไรจากการทำโครงการนี้บ้างคะค่ะสำหรับความรู้ที่เราได้นะคะก็คือเราได้รู้สรรพคุณของยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ได้รู้สายพันธุ์ของยุงต่างๆค่ะแล้วก็การกั่นไอ้น้ำค่ะโอเคคุณต่อไปครับคุณไหนคุณนี้ก่อนครับคุณที่สองค่ะคุณที่สองคุณที่สองถามครับเชิญปวดตัวแล้วคืออะไรคะไอ้ลูกปวดโกจุฬาลดอะไรนะ่ะเออมีอยู่มีอยู่เปิดเปิดไปหน้าสไลด์ให้ดูกันเลยจะตอบไหมเพื่อนเพื่อนจะได้ดูด้วยมันโกจุฬาลดก็คือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งถ้าเราก็สามารถนำมากันแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งมันก็เป็นสมุนไพรของยูคาลิปตัสนั่นแหละค่ะอ๋อคือเป็นชื่อท้องถิ่นเขาใช่ใช่โอเคคุณต่อไปครับนี่ครับคุณที่คุณที่หนึ่งครับนี่หนึ่งเชิญครับสารยูคาลิปตัสทำไมถึงไล่ยุงได้ครับเออถามดีเพราะว่ามีเดี๋ยวมาไล่ยุงกำจัดเนี่ยโครงงานเนี้ยกำจัดก็ได้ครับเพราะอะไรลูกอันตอค่ะในสารยูคาลิปตัสนะคะก็จะมีสารยูคาลิปทอนหรือว่าสารจีเนออนนะคะซึ่งเป็นในสารนั้นอยู่ไหนเราเปิดหาให้เจอสารอะไรนะยูคาลิปทอนเปิดด้วยอยู่ตรงไหนลูกสารตรงนี้ใช่ไหมมีโครงสร้างไหมลูกโครงสร้างสูตรเคมีใช่โครงสร้างสูตรเคมีก็จะเป็นมีไหมในนี้ถ้ามีก็เปิดหาให้เจอลูกเพื่อจะได้รู้เลยเราเรียนมาแล้วเคมีอินทรีย์เนี่ยปรับเป็นแบบโหมดที่มันเห็นนั่นด้วยก็ได้ลูกกดย่อลงให้มันเป็นหมดไม่เต็มจอก็ได้นี่อันนี้จะเป็นสารยูคาลิปตัสใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยใช่ตัวเดียวกันนี่คือสารยูคาลิปตัสแล้วเพื่อนที่เพื่อนว่ามันใช่อันนี้ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นสารกลุ่มไงเนี่ยลูกเป็นสารกลุ่มโมโนเทอร์พีนค่ะอยู่ในกลุ่มของอะไรเพื่อนๆลองดูช่วยกันซิคิดว่ามันอยู่ในกลุ่มของอะไรแอลกอฮอล์อีเทอร์ฟีนอลคีโตนเอทเทอร์
ท้ายด้วยเลยลูกทอบมันอยู่ในกลุ่มเอทานอลอะไรนะเอทานอลเอทานอลมันคนละสารเอทานอลก็เป็นสารแล้วเขาไม่เรียกว่าเอทานอลเอทานอลมันคือมันเป็นสารออกมาแล้วเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของแอลกอฮอล์ถ้าเอทานอลคือสารเซตย่อยลงมาแล้วลูกเป็นสารแล้วลองไปหาคำตอบให้ครูช่วยหน่อยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเปิดชื่ออีกตัวหนึ่งใหม่ซิที่ตอบครูหน่อยไม่ใช่ชื่อนี้หรือยูคาลิปตัสอะไรชื่อหนึ่งไงเนี่ยมันใช่ยูคาลิปตัสหรือซินิออลอันนี้มันอะไรมันมีสองสารหนูว่ามันเป็นสารยูคาลิปตัสหรือว่าสารซินิออลมันมี2 สารหรือมันอันเดียวกันเอาดีๆก็คือถ้าหรือเนี่ยแสดงว่าอันเดียวกันแต่ถ้าและเนี่ยแสดงว่ามันคนละสารหรือค่ะแสดงว่าอันเดียวกันใช่ไหมค่ะอันเดียวกันเราเลือกได้ทั้ง2ชื่ออ๋อเลือกได้2ชื่อโอเคโอเคโอเคสุดท้ายเลยอ้อตัวนี้เหรอเราไปหาคำตอบให้พูดนะว่าจัดอยู่ในกลุ่มชนิดของสารดีซีประเภทอะไรเดี๋ยวมาตอบได้เลยนะโอเคครับคุณต่อไปครับหวานยกแล้วได้ไหมพี่หน่อยกูสร้างยกสองมือเอากลุ่มที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองการกันด้วยน้ำคืออะไรคะการกันด้วยน้ำเป็นยังไงการกันด้วยน้ำเหมือนกับการเป็นต้มเลยการแกนด้วยไอ้น้ำก็คือทั้งแล้วค่ะการต้มให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วไอ้น้ำก็จะขึ้นไปผ่านใบยูคาลิปตัสแล้วไอ้น้ำจะนำพาน้ำมันหอมระเหยในใบยูคาลิปตัสลอยขึ้นไปเมื่อไปชนกับก้นกระทะจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำไหลออกมาจากรูตรงนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นหยดๆค่ะไหนใบยูคาลิปตัสอยู่ไหนใบยูคาลิปตัสอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นนี้เอาดีๆนะอยู่ชั้นไหนอ๋อสี่ตรงกันใช่ไหมอยู่ชั้นล่างก็จะเป็นน้ำอยู่ชั้นไหนน้ำอยู่ชั้นนี้น้ำต้มแล้วเกิดกลายเป็นอะไรนะเกิดเป็นไอน้ำแล้วก็ไปชนกับอะไรชนกับใบยูคาลิปตัสใบยูคาลิปตัสอยู่ตรงไหนใบยูคาลิปตัสอยู่ตรงนี้เออเอาตรงไหนนี่จะวนแหลกไก่เลยไม่ต้องเออชนกับใบยูคาลิปตัสแล้วเป็นยังไงต่อแล้วก็จะมากระทบกับก้นกระทะก้นกระทะระหว่างที่มันชนไปยูคาลิปตัสเนี่ยไอความร้อนต่างๆไอต่างๆมันก็ไปกระตุ้นให้สารน้ำมันหอมระเหยเนี่ยที่มันมีจุดเดือดจุดร้อนเดือดต่ำอยู่แล้วเนี่ยระเหยไปพร้อมกับอะไรครับไอน้ำเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่านำพาน้ำมันหอมระเหยขึ้นไปโอเคไหมครับแล้วไปชนกับอะไรชนกับก้นกระทะที่ขัดหรือยังก้นกระทะเนี่ยถ้าไอขัดคนเพื่อนเนี่ยขาดลมขาดลมขาดลมขึ้นดำเยอะขนาดนี้ขาดลมแล้วเป็นอันนี้แหมถ้าครูไม่บอกเนี่ยจะขัดไหมเนี่ยขัดใช่ไหมขัดเสร็จปุ๊บความเป็นชนแล้วเป็นยังไงนะแล้วมันก็หยดลงทำไมมันหยดกระบวนการเกิดความควบแน่นเกิดการควบแน่นทำไมมันควบแน่นเพราะว่ามันเกิดความร้อนมาชนกับกระทะที่มีน้ำเย็นมาชนกับกระทะที่มีน้ำเย็นมีความเย็นมีความเย็นไอพวกนี้มันร้อนพอมันร้อนปั๊บมันไปชนกับความเย็นมันก็เกิดการเปลี่ยนตัวจากสถานะที่เป็นไอกลายเป็นอะไรครับของเหลวเขาเรียกว่าการควบกดแน่นกลับมาเป็นหยดน้ำแล้วหยดน้ำลงมาตรงไหนมันก็จะมีฐานรองรับฐานในมีฐานรองรับข้างในแล้วก็หยดลอยมาเนี้ยโอเคครับต่อไปคุณต่อไปครับเชิญครับคุณที่สี่ค่ะโครงสร้างของต้นยูคาลิปตัสเป็นอย่างไรโครงสร้างต้นยูคาลิปตัสเออเรานั่งฟังนี่ได้ประโยชน์เยอะอยู่นะเกี่ยวกับยูคาลิปตัสเนี่ยได้ฟังรูปร่างกับหน้าตาลูกทั้งยูด้วยนะครับหรือว่าได้ฟังอะไรต่างมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วก็ลองกับพี่เล็กแก่นหรือนี่แหละนั่งเมื่อกี้แหละนั่งเมื่อกี้
รอเพื่อนหน่อยเร็วโครงสร้างของใบยูคาลิปตัสนะคะส่วนแรกก็จะคือเสี่ยงชื่นก็คือกะพี้กะพี้จะเป็นเนื้อไม้ด้านนอกซึ่งอยู่ติดกับเปลือกไม้ค่ะและเป็นที่อยู่ของท่อลำเลียงน้ำจำนวนซึ่งส่วนที่สองก็คือแกนค่ะแกนก็คือแกนหรือแก่แกนค่ะในเนื้อไม้ด้านในสุดค่ะแกนข้าวโพดซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยกับกีนอ่ะแล้วปกติมีไซเลนกับอะไรนะไซเลนกับอะไรครับเรียนแล้วคิดว่าอันนึงลำเลียงน้ำอีกลำเลียงอาหารโอเอ็มจะเรียกว่าโฟเอ็มนะครับถ้าเราทดลองตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยทดลองตัดฐานของไม้เอกดอกไม้มาใช่ไหมฮะก้านเสร็จปุ๊บมันเสียบจะน้ำสีใช่ไหมถ้ามันดูดขึ้นก็แสดงว่าท่อนั้นเป็นท่อของไซเลนใช่ไหมฮะถ้าเราเรียนกันตอนสมัยเป็นเด็กนะเป็นเด็กตอนนี้เราเป็นคนแก่ไปแล้วไม่ใช่นะต่อไปครับคุณไหนครับคุณเหลียวหาคุณเลยครับคุณไปคุณหนักก่อนเลยคุณหนึ่งเชิญครับเนื่องจากโรงเรียนของเราไปสู่ถนนลูกพ่อเพียงโครงงานนี้เกี่ยวข้องกับพ่อเพียงอย่างไรคะโครงงานนี้เกี่ยวข้องกับพ่อเพียงอย่างไรมาลองอธิบายให้ฟังค่ะครับของพวกเราก็ได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้านการศึกษามาใช้ในเบื้องต้นคือ2 3 4 2คือ2เงื่อนไข3คือ3หลักการ4คือสมดุลความรับการเปลี่ยนแปลง4มิติครับ2คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้เราก็นำความรู้เกี่ยวกับของต้นใบยูคาลิปตัสและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานความรู้เกี่ยวกับยุงและความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของยุงจากใบยูคาลิปตัสครับเงื่อนไขคุณธรรมคือพวกเรามีความอดทนมีวินัยและมีความตรงต่อเวลา3คือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพอประมาณในการใช้ระยะเวลาเช่นเราที่เห็นหม้อดำๆนี่ก็คือการที่เรานำวัสดุเหลือใช้ตามท้องถิ่นมาประดิษฐ์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลพวกเราก็เพื่อจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้กับยุงได้จริงกำจัดยุงได้จริงครับครับมีโครงการเราก็วางแผนในการทำงานทุกครั้งเช่นอาทิตย์นี้เราจะทำอะไรและเราต้องวางแผนและวางแผนว่าเราจะมาเวลาไหนและเราต้องไปหากันเท่าไหร่แล้วก็วางแผนว่าเราจะทำอะไรในขั้นต่อไปครับครับคือ4สมรมความรักการเปลี่ยนแปลง4มิติก็จะมีวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวัตถุคือวัสดุที่นำมาใช้ครับแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดสังคมคือมีความสามัคคีในหมู่คณะเราทำงานอย่างมีส่วนร่วมครับสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเราใช้ไบยูคาลิปตัสมากำจัดยุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเราไม่ใช้สารเคมีมากำจัดยุงครับวัฒนธรรมก็คือครับมีการทำมาอย่างยาวนานเช่นสมัยโบราณนะครับเขาก็จะเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาแช่น้ำทิ้งไว้ดื่มหรืออาบแต่พวกเราก็ให้เกิดมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็มีการจัดทำการวิธีการจัดทำเครื่องกันครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่ลูกขอดูเดินมานะครับในส่วนของพอประมาณนะครับพอประมาณที่ลูกบอกว่าใช้เวลานะครับลูกต้องเพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลาเหมาะสมกับการทำกิจกรรมการทำงานของลูกนะครับส่วนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คุ้มค่าก็อยู่ในมิติของวัตถุนะครับมิติของวัตถุนะครับถ้าเราจะตอบอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของพอประมาณก็คือเราเลือกหัวข้อเรื่องที่เป็นยังไงครับมันสอดรับสอดคล้องกับท้องถิ่นนะครับสอดรับสอดคล้องกับท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นของเราก็คือปัญหากับยุงใช่ไหมครับก็สอดรับสอดคล้องกันนะครับมีอีกอย่างนึงก็คือมิติด้านวัตถุโอเคก็อธิบายแล้วก็หม้อที่เราใช้ในการที่เราใช้เราต้องควรดูแลรักษาความสะอาดนะครับเช็ดถูมันบ้างนะ
โอเคกลุ่มไหนครับต่อไปเห็นครับกลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มสี่ที่บอกว่าฉีดสเปรย์ใส่ยุง5ตัวคือจะจับยุงยังไงคะไม่ให้ยุงตายกลุ่มของพ่อครับก็นะนะครับก็ได้ทำการทดลองก็จะมีทูบที่เขามาจุดแล้วก็ยุงไม่ตายครับแต่ยุงจะน็อกเฉยๆเราก็พอยุงน็อกลงฟื้นเราก็จับมาใส่ขวดแก้วแล้วตอนฉีดต้องรอยุงฟื้นไหมต้องรอครับรอแล้วก็ฉีดเลยยุงก็ตายฉีดรอให้ยุงฟื้นก่อนเอาแบ่งที่กันเลยลูกกลุ่มไหนครับกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญครับทำไมใบยูคาลิปตัสถึงช่วยในการแก้วิงเวียนศีรษะหรือการคัดเคลื่อนผมได้คะค่ะก็คือในยูคาลิปตัสนะคะจะมีสารยูคาลิปทอนหรือว่าสารจีเนออนนะคะเขาก็จะมีกลิ่นคล้ายกับการบูนนะคะซึ่งการบูนนะคะเขาแบบเป็นส่วนผสมในการทำยาดมก็จะมีการบูนเมนทอนน้ำมันหอมไม่แห้งของยูคาลิปตัสค่ะอันนี้ก็เลยอันนี้พัดๆหน่อยเนาะโอเคกลุ่มสวัสดีครับกลุ่มที่ไหนนะกลุ่มสองค่ะสองต้นยูคาลิปตัสมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรก็คือต้นยูคาลิปตัสนะคะมีต้นกำเนิดมาจากทวีปออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียมาตอนไหนเอามาที่ไหนนะราชการที่5ค่ะตอนปีพ.ศ. 2444ค่ะต่อไปครับกลุ่มที่5ค่ะถ้าเราเรียนน้ำอยู่ส่วนไหนของยูคาลิปตัสคะอยู่บริเวณแก้มถ้าเราเรียนน้ำใส่เอ็มก็อยู่ส่วนกับพีนั่นแหละรู้เลยใช่ไหมโอเคถึงทีครูแล้วใช่ไหมครูคิดก่อนไอ้ที่ครูว่าจะถามก็เพื่อนก็ถามหมดแล้วนะการอะไรต่างๆโอเคผ่านแล้วแล้วขออนุญาตไปที่บรรณานุกรมไปโทษไปที่เอกสารอ้างอิงสุดท้ายเลยเอกสารท่านยืนให้เราไปปรับให้มันถูกรูปแบบนะครับปรับให้ถูกรูปแบบนี้นะครับปรับถูกรูปแบบมีชื่อโค้ดชื่ออะไรต่างตามรูปแบบไหมนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์แล้วก็ต้องระบุวันที่คนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมปรับตัวนี้ให้มันตามรูปแบบอีกหนึ่งที่กูถามตอบแล้วนี่สำคัญเลยพอเวลาเราเอาไปกัดด้วยน้ำเราจะได้มา2ส่วนใช่ไหมคืออะไรกับอะไรนะเอาเราเปิดเป็นสไลด์ได้นะครับมันหอมระเหยมา2ส่วนนะเปิดไปหน้าเพียวเอสเซนต์เพียวเอสเซนต์ออยล์เอสเซนต์ออยล์กันอ่ะเมื่อกี้เลยนี่เลยนี่เอาในหน้าดูครับทีนี้ตรงเนี้ยพอเรากันด้วยน้ำออกมามันจะมี2ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าเพียวเอสเซนต์ออยล์ส่วนที่2ก็คือน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือฟอลเลอร์วอเตอร์นะครับตัวเนี้ยทีนี้ไอ้2ส่วนเนี้ยมันแยกชั้นกันไอ้ตัวบนเนี่ยเพียวเอสเซนต์ออยล์เนี่ยมันจะน้อยมากเลยอันนั้นพวกเธอต้องไปเริ่มกันเลยไปเริ่มกันรอครูไว้เลยว่าครั้งนี้พวกเธอใช้6ขีดพวกเธอได้เพียวเอสเซนต์ออยล์เท่าไหร่พวกเธอต้องกันเรื่อยๆเก็บเพียวเอสเซนต์ออยล์ได้เยอะที่สุดพอเป็นชั้นเธอก็แยกแค่เอาอัปเปอร์ก็ได้หรือจะเอาไอ้ที่เรามีพวกสลิปดูดก็ได้นะฮะดูดออกไอ้ที่อยู่ข้างบนแล้วก็แยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับโอเคไหมโอเคให้มันชัดนะครับนี่แหละชื่อส่วนครับโอเคผ่านหรือไม่ผ่านครับกลุ่มนี้ผ่านไหมผ่านครับขอเสียงปรบมือด้วย